ครับครับเรื่องที่มายื่นฟ้องวันนี้นะครับวันนี้ผมในฐานะทนายความของคุณแทนไทยณรงค์กูลนะครับและก็ผู้รับมอบอำนาจนะครับมายื่นฟ้องที่ศาลเพื่อรักษาสิทธิ์กรณีสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแทนไทยเนี่ยได้เข้าร่วมประมูลนะครับตามที่เราทราบกันตามภาพข่าวนะครับว่าประมูลป้ายทะเบียน9 กก 999เลขหมามงคลนะครับหลังจากมีการประมูลได้เนี่ยซึ่งงานนั้นนี่เป็นการจัดโดยกรมขนส่งนะครับเพื่อจะนำเงินส่วนนี้เข้ารัฐเป็นเรื่องปกติที่มีการประมูลทั่วไปและการประมูลป้ายทะเบียนเนี่ยมีคนเข้าประมูลมากมายเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็มีการขยายข่าวออกไปว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเงินที่นำมาประมูลเนี่ยในทำนองว่าเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าข่ายลักษณะฟอกเงินไหมนะครับเพราะคุณแทนไทยเนี่ยหลังจากมีข่าวออกไปทางโซเชียลมากมายก็ได้รับความเสียหายก็วันนี้รักษาสิทธิ์นะครับก็มีการฟ้องเริ่มประเดิมเป็นคดีแรกนะครับที่ศาลอาญาก่อนหน้านี้ก็มีฟ้องไปเรื่องนึงแล้วนะครับวันนี้ก็มีการฟ้องเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งเพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อประกาศให้คนอื่นรู้เนี่ยนะว่าคุณแทนไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วข่าวที่ออกมาได้รับความเสียหายนะครับก็มีการฟ้องนักเล่าข่าวคนหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่ามันเข้าถูกกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปว่ากันตามกระบวนการว่าผิดหรือถูกนะครับมันมีการเล่าข่าวและมีการโชว์ภาพแล้วก็มีการเอาตัวหนังสือมาแปะว่าเนี่ยเข้าข่ายฟอกเงินไหมเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการไหมเงินที่นำมานี่ถูกต้องไหมซึ่งตรงนี้คุณแทนไทยนะครับได้ยืนยันโดยตลอดว่าเงินที่ได้มานี่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ให้ขึ้นอยู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็มีอยู่หลายรายการที่เขาจัดรายการนักเล่าข่าวนะครับอายุเยอะๆหน่อยขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่กระบวนการแล้วผมไม่อยากจะสัมภาษณ์ไปพาดพิงใครนะครับแค่แจ้งให้ทราบว่าหลังจากนี้นะครับก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานก็คงจะมีการฟ้องร้องอีกหลายคดีนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มีการพาดพิงในทางที่เสียหายกับคุณแทนไทยณรงค์กูลนะครับวันนี้ผมฟ้องข้อหามีประมาทโดยการโฆษณานะครับหลังจากนี้ถ้าเข้าข้อเท็จจริงที่นำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จจะเข้าพรบ.คอมหรือไม่เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ฟ้องทั้งแพ่งและอาญานะครับมีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายด้วยในรายละเอียดที่บอกวันนี้เขากล่าวว่าทางแทนไทยเนี่ยเขาเป็นการพูดลอยๆหรือว่ามีหลักฐานหรือข้อมูลก็จากการรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับผมข้อเท็จจริงเบื้องต้นนี่ผมว่ามันชัดด้วยการพูดนะครับด้วยพฤติการด้วยการกระทำหลายๆอย่างนะครับถึงมารวบรวมแล้วก็ต้องมาฟ้องเพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณแทนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องในกระบวนการที่มีการกล่าวหาตรงนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันมีการเสนอข่าวเนี่ยสื่อมวลชนเสนอข่าวมันเสนอได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูว่าเสนอข่าวเนี่ยมันเสนอตามข้อเท็จจริงไหมตรงนี้นี่เป็นการฟ้องคดีเริ่มต้นนะครับส่วนผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยในชั้นไต่สวนเนี่ยยังไม่ตกเป็นจำเลยนะครับต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องกันก่อนส่วนไต่สวนแล้วเขาจะผิดหรือไม่ผิดนี่ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องอนาคตผมในฐานะทนายความเนี่ยเราดูพฤติการเบื้องต้นข้อกฎหมายเรายืนยันว่าเข้าตามข้อกฎหมายแล้วก็เลยต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองส่วนหลังจากนี้จะถูกหรือผิดก็ให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมว่ากันไปตามกฎหมายนะครับผมฟ้องวันนี้นัดศาลรับฟ้องไว้เบื้องต้นนะครับหลังจากนี้อาจจะมีการตรวจคำฟ้องอีกทีหนึ่งนะครับแต่นัดเบื้องต้นแล้ววันที่24เมษายน 13.30 นนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ